วัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็มาในทีมปีใหม่ค่ะปีใหม่อ่ะหนูก็คิดว่าอยากจะแบบว่าออกดอกออกเดทอะไรอย่างเงี้ยยังมียังคนไหนอ่ะไม่ใช่เดือดร้อนแน่เทมนี้อันฝากหาให้ทำไมด้วยคนนึงนะจริงป่ะเนี่ยจริงๆหรอยังไม่ขนาดนี้ยังไม่ทันจะเคาดาวเลยเขาไปแล้วว่าทิ้งเศร้ามาค่ะมาค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทำตัวยังไงไปออกเดทให้แบบเป๊ะปังใจนัดใจพูดสุดแล้วก็หนูดีมีทิปอะไรมาแนะนำเพื่อนๆบ้างคะวันนี้ปีใหม่แล้วเนี่ยเราจะโสดไม่ได้แล้วนะคะทำไมอะคะคือแบบเขาก็มีคู่กันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาคู่บ้างใช่ไหมใช่ปะได้งั้นเดี๋ยวเราไปหาด้วยกันเลยนะวันนี้เดี๋ยวไปด้วยกันเลยรีบรีบไปแล้วค่ะเอาไม่ใช่ทำงานก่อนนะคะถ้าเล่าถึงประสบการณ์การออกเดทของตังเมนะคะก็อยากเล่าว่านึกก่อนนะคนที่388ล้านไม่ใช่นิ้วหรือเปล่าไม่พอต้องยืมของพี่ทีมงานมานับด้วยตอนนี้โอเคค่ะมันก็เกินไปนะคะถ้านับถึงประสบการณ์การออกเดทของตังเมก็น่าจะไปทะเลค่ะไปเที่ยวทะเลแบบว่ากินกุ้งปอกจุ้งให้หน่อยแกะปูให้หน่อยอะไรแบบนี้แต่ว่าแนะนำก่อนว่าอย่ากินเผ็ดนะทำไมคะก็เวลาเรากินเผ็ดเนี่ยมันก็จะแบบน้ำมูกไหลอ่ะนะหรอปะแล้วเราไม่งามไงเวลาแบบอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ต้องกินเผ็ดเพราะว่าหนูเผ็ดอยู่แล้วค่ะพี่กินเผ็ดไหมโอเคค่ะโอเคมากันที่หนูดีนะคะข้ามไปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เอ้าไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมออกเดทก็เจอกันในวัดอะแกอุ้ยแต่แบบไปวัดเราก็ต้องสวยไงสวยจากภายในสู่ภายนอกอะไรอย่างนี้ทำบุญเข้าวัดทำบุญอะไรอย่างเงี้ยสายบุญส่วนตังเมย์ก็สายบาปจะไปเรื่อยเลยไปไหนก็ได้ตังเมย์ไปเรื่อยนอกเรื่องกันมาเยอะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีทริคที่ดีค่ะในการออกเดทครั้งนี้ว่ามันปังปุริเย่มากๆแน่นอนแล้วหนูนี่มีอะไรมาแนะนำเพื่อนๆบ้างคะตังเมย์ก็มีแต่ให้หนูดีแล้วก่อนจะเล่าให้ฟังคือวันนี้เราเนี่ยมีเทคนิคมีเคล็ดลับแล้วซึ่งแน่นอนค่ะมันถูกดีใช้ได้จริงค่ะคุณผู้ชมก็วันนี้เรามี4สเต็ปเนาะในการเตรียมตัวที่จะแบบทำให้เราเนี่ยไม่นกอีกต่อไปค่ะคุณผู้ชมกลับเรามาเริ่มกันเลยเนาะค่ะ